เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10 นาฬิกา 8 นาที อนุทินย้ำมาตรการคุมโควิดมีอยู่แล้วแต่มีปัญหาเฉพาะคนไม่ทำตามยืนยันโคราชไม่มีบทเรียนขณะอย่าห่วงลักลอบการเข้าเมือง11 นาฬิกา 22 นาที2ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อหาคดีมาตรา112กรณีกิจกรรมแฟชั่นโชว์สีลมที่สน.ยานนาวาขณะมวลชนแต่งชุดไทยให้กำลังใจ11 นาฬิกา 30 นาทีสมศักดิ์ยืนยันราชทัณฑ์ยังไม่ปล่อยตัวณัฐวุฒิวันนี้เพราะตนเองยังไม่ได้เซ็นอนุญาต11 นาฬิกา 44 นาทีกระทรวงพาณิชย์เคาะเกณฑ์กลางข้าวงวด6จ่ายส่วนต่างชาวนาวันนี้อีกกว่า 70,000 รายข้าวเปลือกหอมมะลิเกณฑ์กลางตันละ12,212.42 บาทชดเชยตันละ 2,727.58 บาทสูงสุดครัวเรือนละ 38,186.12 บาทล่าสุด 11 นาฬิกา 51 นาทีส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหารือต่อสภาโรคโควิด-19 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจถนนชำรุดและขาดแคลนน้ำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup